ุณผู้ชมรู้จักสิ่งมีชีวิตลึกลับในตำนานอย่างนางเงือกกันบ้างหรือเปล่าครับผมถ้าหากว่าบนโลกของเราเนี่ยมีนางเงือกขึ้นจริงๆแล้วก็หน้าตามันจะเป็นอย่างไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบพร้อมกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันด้วยนะครับผมวู้ฮู้โจ้สิครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาทำคลิปหลอนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วงนี้ผมมีลิสต์ที่อยู่ในคลิปที่ต้องทำเยอะมากๆเลยนะผมแล้วก็จะมีคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปสเปเชียลที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้ใครที่ติดตามแฟนเพจของผมก็น่าจะรู้ว่าจะเป็นคลิปอะไรยังไงก็รอดูกันดีๆก็แล้วกันผู้ชมผมเขียนสคริปต์คลิปนั้นนานมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เอาอะไรหลอนๆมาขั้นให้คุณชมดูคลายเหงาก่อนละกันนะเผื่อว่าจะรอนานเกินไปนะครับผมอย่างที่เกิดมาต้นคลิปผู้ชมบนโลกของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีสิ่งมีชีวิตลึกลับมากมายหลายหลากนะครับผมอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้บนโลกเรานั่นก็คือเจ้านางเงือกนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็ตั้งทฤษฎีว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนางเงือกเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เทพนิยายเป็นแค่เรื่องเล่าในตำนานเท่านั้นอาจจะแบบว่าเป็นภาพของโจรสลัดหรือว่านักล่องเรือที่ไปเห็นพยูนตอนกำลังป้อนนมลูกแล้วเข้าใจว่านั้นอาจจะเป็นนางเงือกก็เป็นไปได้อะไรอย่างงี้นะครับผมแต่บางคนก็ตั้งทฤษฎีว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะนางเงือกอ่ะมันมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่จริงๆบนโลกของเราก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับผมซึ่งประเด็นส่วนนี้ก็จะมีวิดีโอที่เราจะหยิบมาพูดคุยกันในคลิปนี้ด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องต่อมเม้งด้วยนะครับผมนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับคลิปที่จะพูดถึงกันในวันนี้มาจากช่องนี้นะครับผมชื่อช่องว่าเดวิดโรเมโรนะครับผมนี่ช่องนี้ผมบอกเลยว่าผมกดติดตามเขามานานและเป็นปีแล้วนะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยจะทำคลิปวิดีโอประมาณแบบเชิงๆคริสปี้พาต้าหน่อยๆผู้ชมลองไปดูได้ส่องในวิดีโอช่องเขาได้มีวิดีโอน้อยนะครับผมแต่ว่าวิดีโอแต่ละอันนี้คือคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งคลิปที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือคลิปนี้นะครับผมลงเมื่อ3ปีที่แล้วชื่อคลิปว่าเมอร์เมดนั่นเองหน้าปกโคตรที่จะดึงดูดสายตาผู้ชมเห็นเป็นรูปเนี่ยรูปคล้ายๆแบบนางเงือกหรือสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างที่อยู่ในน้ำนั่นเองครับผมก่อนดูคลิปนี้ผมอยากให้ผู้ชมไปดูคลิปนี้เต็มๆอีกครั้งนึงนะกันนะเพื่อจะเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ใต้ description คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับผมเปิดเข้ามาในวิดีโอนะครับผู้ชมจริงๆคลิปนี้จะสั้นๆนะครับผมประมาณ1นาทีกว่าๆแต่ว่าองค์ประกอบภายในคลิปนี้มันจะมีสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างที่อยู่ใต้น้ำแล้วก็น่าสนใจมากๆที่มันมีลักษณะคล้ายๆกับเมอร์เมดหรือว่านางเงือกนั่นเองนะครับผมเปิดไฟมาเขาจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผมถ่ายเมื่อวันที่20เดือนเมย์ปี12นะครับผมเดาว่าอาจจะเป็น2012หรือเปล่าก็เป็นไปได้เองนะครับผมชื่อไฟล์ว่าเมอร์เมดนั่นเองนะครับพอเรากดเข้าไปในวิดีโอนะผมก็จะขึ้นเป็นไฟล์ของสิ่งมีชีวิตตัวนึงใต้ทะเลเป็นตัวนี้เลยคุณชมนี่เห็นไหม What the fuck ต้องแจ้งทราบก่อนว่าในคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นการรวบรวมฟุตเทจหลายๆอย่างที่ถูกสร้างขึ้นนะครับผมบอกไปแล้วถูกสร้างขึ้นเป็นการจับภาพสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างใต้ทะเลได้และมีลักษณะคล้ายกับชื่อฟานั่นก็คือเมอร์เมดนั่นเองนะครับผมแต่ผมบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ที่ผมจะตีความสื่อไปในความหมายนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่โผล่ในคลิปนี้คุณผู้ชมผมมองเลยว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะมีอยู่จริงๆบนโลกของเรานั่นเองครับดูอย่างเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวแรกคุณชมเห็นนี่ไหมเนี่ยเราจะเห็นในไฟล์ว่ามีปลาว่ายอยู่ด้วยแล้วก็เจ้าเนี่ยมันดูเหมือนกับนางเงือกเลยถูกปะเพราะว่านี่เห็นไหมจะมีเหมือนกับลำตัวยาวๆแบบนี้มีมือแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่มีผมสีแดงเหมือนกับหัวของคนอยู่ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณชมสังเกตดีคุณชมจะเห็นว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันคือปลาเว้ยเนี่ยเห็นปะตรงนี้คือลำตัวมันตาของมันจริงคือตรงนี้2ดวงนี่แล้วก็ปากอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนข้างๆเนี้ยที่เหมือนกับมือผมมองว่ามันกำลังเป็นช่วงวิวัฒนาการจากมือของสัตว์เลื้อยคลานกลายเป็นครีบเหมือนปลาก็เป็นไปได้นะนี่ผมเดานะครับผมส่วนแง่งที่เหมือนหัวเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆเลยมันเหมือนกับผมจำชื่อปลาไม่ได้น่าจะเป็นปลาแองเกิลนะครับผมก็คือมันจะเป็นเหมือนกับระยางหนวดที่เอาไว้ล่อปลาตัวอื่นๆเพื่อมาให้มันกินเหยื่อคือมันเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าลักษณะของไอ้ปลาตัวนี้ไอ้เจ้าระยางหนวดที่มันเอาไว้ล่อปลาเนี่ยมันดูเหมือนกับหัวคนเกินไปหน่อยแค่นั้นเองคุณผู้ชมแต่ก็ยังถือว่าหลอนอยู่นะครับผมตัดภาพมาไฟล์ที่2นะครับผมนี่ปลาตัวนี้ผมเป็นเหมือนกับปลาอะไรบางอย่างที่มีขาเดินได้เดินผ่านกล้องไปนะครับผมย้อนกลับมาดูอีกทีคุณผู้ชมผมจะพูดคลิปนี้ในหลักของเชิงวิทยาศาสตร์นะครับผมถ้าเกิดเราดูอีกทีเราจะเห็นว่าเนี่ย
คือปากของมันชัดเจนนะครับผมและนี่คือลำตัวของปลานะครับผมส่วนเนี้ยก็เหมือนเดิมเลยอาจจะเป็นเคยเป็นมือหรือแขนขามาก่อนแล้วตอนนี้กำลังวิวัฒนาการให้กลายเป็นครีบหรืออะไรแบบนี้เจ้าปลาตัวเนี้ยลักษณะคล้ายกับปลาที่เหมือนกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยคือเจ้าปลาตีนนั่นเองคุณผู้ชมลักษณะคล้ายคลึงกันเลยเพียงแต่ว่าตีนของมันเนี่ยมันดูเหมือนขามนุษย์เกินไปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบนหัวของมันเนี่ยมันดูเหมือนกับหน้าคนเกินไป ถ้าเจอตัวนี้ใต้ทะเลนี่กูหลอนเลยเนี่ยมาที่ตัวต่อไปนะครับผมนี่คือเจ้านี่โอ้โหมันเหมือนปลากระเบนตัวอะไรบางอย่างนะครับผมนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเจ้าตัวนี้ผมมองว่าเหมือนกับเจ้าตัวแรกเลยเห็นปะนี่คือเป็นระยางหางของปลาแล้วก็เนี่ยมันไม่คือไม่เหมือนมือแล้วแต่กลายเป็นเหมือนครีบแหลมๆแทนนะครับผมแล้วก็ส่วนเนี่ยที่เหมือนหัวก็น่าจะเป็นระยางเหมือนกันนี่เห็นไหมผมเนี่ยน่าจะเป็นระยางเหมือนกันนะผมเดาว่าตรงเนี้ยเป็นพังผืดที่มันใช้หายใจส่วนนี้น่าจะเป็นตานะครับผมส่วนนี้น่าจะเป็นแค่ระยางเฉยๆแต่ด้วยความที่ว่าสรีระของมันอ่ะดูมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์อยู่พอสมควรผมมองว่าไอ้เจ้าสัตว์ตัวนี้น่าจะเป็นสเปเชียลคล้ายคลึงกับเจ้าปลาตัวแรกที่เขาไว้เอาเห็นในวิดีโอนั่นเองนะครับผมแหมอันนี้คลิปนี้กูวิเคราะห์เหมือนนักวิชาการเลยเฮียตัวต่อไปนะผมตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมหาคำอธิบายได้ยากที่สุดแล้วเพราะว่าแม่งคือหนังเงือกเลยคุณผู้ชมดูนะผมเจ้าตัวนี้ตัวก่อนหน้านี้3ตัวก่อนหน้ามันดูมีความเป็นปลามากกว่านะครับผมแต่เจ้าตัวนี้มันคือมนุษย์เลยมันคือมนุษย์ที่แปลงเป็นปลาเลยนะครับผมเนี่ยป่ะคือโครงเนี้ยมันก็ดูเหมือนปลาแหละแต่ว่าดูจากบอดี้สัดส่วนคุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นคนนี่คือหัวนี่คือหัวชัดเจนเลยและนี่คือแขนชัดเจนส่วนตรงเนี้ยระหว่างเมาส์ที่ผมชี้อยู่เนี่ยนี่คือบอดี้ตัวนะผมส่วนนี้ก็คือเป็นบอดี้ที่เคยเป็นขามาก่อนแต่เนี้ยมันกลายเป็นหางปลาไปแล้วซึ่งถ้าเกิดผมวิเคราะห์แบบนักวิชาการนะไอ้เนี่ยแม่งคือหนังเงือกเลยแต่หน้าตามันแค่ไม่เหมือนในการ์ตูนแค่นั้นเองคุณผู้ชมแน่ๆคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยเจ้าตัวนี้มันจะดูมีพังผืดนิ้วเหมือนมือคนด้วยตัวก่อนหน้านี้มันจะดูเป็นพังผืดเหมือนปลาทั่วไปแต่เนี้ยมันเป็นมือคนเลยนะครับผมและนี่แหละคือผลที่ผมไม่มีทางไปดำน้ำเด็ดขาดตัวต่อมานะผมใครที่เห็นตัวนี้ก็จะน่าจะจำได้ว่าเนี่ยคือตัวที่อยู่ในปกคลิปของคลิปนี้นะผมเป็นปลาแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โหคือเหมือนนางเงือกมากตัวนี้มีสะบัดน้ำด้วยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูผู้ชมนี่เห็นปะผมมองว่าเนี่ยก็ยังดูเป็นปลาอยู่ถ้าเกิดเรามองเป็นแบบนางเงือกนะเราจะมองว่าเนี่ยคือหางของนางนี่คือแบบเป็นตรงซี่โครงถูกปะนี่ก็อาจจะเป็นมือและนี่ก็คือหน้านะครับผมแต่ถ้าเกิดมองในหลักวิทยาศาสตร์ผมมองว่าเนี่ยคือส่วนของหางเว้ยอันนี้ที่เหมือนมือก็คือเป็นครีบชัดเจนตรงเนี้ยที่เหมือนกับซี่โครงอ่ะมันน่าจะเป็นพังผืดของปลาที่ใช้หายใจนะครับผมส่วนเนี้ยอันนี้ปากชัดเจนแต่เนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ตาอาจจะเป็นจมูกหรืออะไรบางอย่างคุณผู้ชมหรือไม่ก็อาจจะแบบอันนี้อาจจะเป็นภาพของปลาที่ไม่ใช่หงายหน้าแต่เป็นกำลังคว่ำท้องอยู่คุณผู้ชมคิดภาพออกปะเนี่ยคิดสภาพว่าเป็นเหมือนปลาตีนก็ได้แต่เนี่ยเป็นด้านล่างของปลาตีนที่เราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับผมอาจจะมีโครงสร้างประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมแม่กูก็แถให้เขาไปได้ตัวต่อมาครับผมตัวนี้ผมบอกตรงๆว่าเป็นตัวที่ผมหาขนให้มันไม่ได้มากที่สุดแล้วนะครับผมในภาพฟุตเทจจะเห็นเป็นที่มืดๆใช่ไหมก่อนที่จะโผล่มาเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมตัวเนี้ยคุณชมจะเห็นว่าเห็นปะนี่เห็นปะช้าหน่อยคุณชมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะปิดเหมือนตาแล้วตรงเนี้ยพังงาบเหมือนปากนะครับผมมันดูมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์แต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูดีๆคุณชมผมเดานะผมเดาว่าเจ้าตัวเนี้ยไม่ใช่ปลาเว้ยแต่อาจจะเป็นแมงกระพุนสายพันธุ์หนึ่งเห็นปะเนี่ยจะเห็นว่ามีตรงเนี้ยระยางด้วยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปคุณชมจะเห็นชัดนะครับผมนี่เห็นปะมันดูมีตัวเหมือนเจลลี่แล้วเนี่ยเห็นปะมีระยางด้วยเหมือนกับหนวดของแมงกระพุนนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยผมเดาว่าผู้สร้างคลิปเนี้ยเขาน่าจะได้เรฟเฟอเรนซ์มาจากแมงกระพุนซะมากกว่านะครับผมต่อมาคุณชมตัวนี้ผมบอกเลยว่านี่โคตรน่ากลัวไอ้เชี่ยแม่งน่ากลัวมากแล้วครับผมแต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่านี้ก็คือไอ้ตัวเนี้ยแม่งมีอยู่จริงๆด้วยคุณผู้ชมบอกก่อนเลยนะครับผมอ่ะเราดูในคลิปก่อนว่านี่ลักษณะของตัวในคลิปเนี้ยมันจะดูเหมือนตัวที่เหมือนกับผู้หญิงอยู่ใต้น้ำถูกปะเนี่ยจะเป็นลำตัวยาวๆมีเหมือนหนวดนี่เหมือนมือและเนี่ยเป็นระยางเหมือนผมตรงกลางนี่มีเหมือนหน้าด้วยนะครับผมดูเหมือนมนุษย์ผู้หญิงอยู่ใต้น้ำน่ากลัวเลยแต่ถ้าเกิดเราดูดีๆผมจำได้เว้ยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีชีวิตอยู่จริงๆในโลกของเราคุณผู้ชมซึ่งผมจำข้อมูลแน่นอนไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมแปะรูปให้ดูมันเป็นเหมือนกับแมงกะพรุนหรือว่าปลาหมึกสายพันธุ์นึงที่อยู่ใต้น้ำลึกเว้ยซึ่งเวลามันอยู่ใต้น้ำใช่ปะมันจะแผ่ลำตัวมันออกมาคล้ายๆกับมองมันไม่เชิงเหมือนมนุษย์คุณผู้ชมแต่มันจะเหมือนเอเลี่ยนเลยอะแล้วซึ่งลักษณะของมันแหละก็คล้ายคลึงกับไอ้เจ้าตัวนี้เลยนะครับผมและแม่งมีอยู่จริงๆในมหาสมุทรของเราด้วยโคตรพีคอย่ามาโผล่อ่าวไทยก็พอขอแค่นี้
ก่อนที่จะมาเป็นคลิปสุดท้ายก็คือคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดเราสังเกตดีๆจะเป็นเงามืดๆก่อนใช่ปะก่อนที่จะเกิดผู้ชมสังเกตช่วงท้ายหลังเรือลำนี้จะมีเงาอะไรบางอย่างโผล่มาเป็นมือแบบนี้นะครับผมนี่โอ้ยใครกลัวใต้ทะเลมึงเห็นคลิปนี้มึงขี้หดตดหายแน่ไอ้ตัวนี้ผู้ชมถ้าดูเทียบจากขนาดกับเรือแล้วนะผมบอกตามตรงนะไอ้นี่ไม่ใช่นางเงือกแต่เป็นตำนานที่แบบหลายคนเล่ากันมันก็คือเจ้านินเงินนั่นเองนินเงินนี่ก็คือเป็นตำนานสัตว์ประหลาดขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ผมน่าจะเป็นขั้วโลกเหนือนะจับได้ตัวหนึ่งลักษณะมันก็คือหลายคนพูดไม่ตรงกันเลยผู้ชมแต่บอกว่ามันเหมือนกับวานสีน้ำเงินบางทีก็แบบมันก็เหมือนกับคนที่ไม่มีขามีครีบเหมือนปลาแต่ว่ามีมือเหมือนมนุษย์และที่สำคัญเลยคือตัวสีขาวนะครับผมเดี๋ยวแปะภาพไปดูเป็นแบบนี้ซึ่งลักษณะมันก็คือไอ้เจ้าตัวนี้เลยผู้ชมแน่นอนไอ้คลิปก่อนหน้านี้ตัวละครที่เขาใส่มามันดูมีความเป็นนางเงือกแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยมองว่ายังไงก็นินเงินนะครับผมโอเคนะครับผมคุณผู้ชมประมาณนี้นะผมจริงๆคลิปนี้ผมมองว่าผมพูดในเชิงของเป็นหลักวิทยาศาสตร์ผสมกับจินตนาการของผมด้วยนะครับผมว่าจริงๆเจ้าตัวที่เขาออกแบบมาเนี่ยบอกกันว่าคลิปนี้ไม่ใช่ของจริงคุณผู้ชมบางส่วนก็ได้มาจากการดัดแปลงสัตว์ที่มีอยู่จริงบนโลกเราออกมาเป็นตัวที่มันดูหน้าตาประหลาดๆมากขึ้นแล้วก็ดูมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์หรือว่ากับคนให้มันกลายเป็นดูนางเงือกมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ใดๆก็คือคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนะเป็นคลิปที่ถูกสร้างขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ถามว่าหลอนไหมก็คือหลอนนะครับผมซึ่งเรื่องพีเลอร์คือพอเราวิเคราะห์ดีๆมันก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตพวกนี้อยู่บนโลกของเราจริงๆอยู่ด้วยคุณผู้ชมคือหนึ่งในนั้นน่ะที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้มีอยู่บนโลกของจริงๆและที่เหลืออีก 5-6 ตัวมันจะไม่มีอยู่จริงเหรอมันอาจจะมีอยู่จริงก็ได้แต่แค่มนุษย์เราเนี่ยยังหาไม่เจอก็เป็นไปได้นะครับโอเคนะครับผมช่วงคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมเป็นคลิปหลอนๆสยองขวัญมาขั้นกลางสัปดาห์แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปยาวผมกำลังทำการเขียนสคริปต์ตัดต่ออะไรอยู่นะต้องรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนนะครับผมเป็นคลิปที่แบบโคตรมัน บอกเลยกูเขียนสคริปต์กูยังขำแล้วนะครับผมแต่ละคลิปนี้ไม่ทิ้งผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ต่อไปเลยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ